วันนี้ทางคณะวัดโจเกชาได้พาคณะพระสงฆ์จากนานาประเทศมาที่โซลทาวเวอร์โซลทาวเวอร์จะมาเข้ามาครั้งที่สามแล้วก็อย่างว่าแล้วก็คือถ้าใครมาที่ประเทศเกาหลีสิ่งแรกที่จะให้ชมก็คือรอบเมืองหรือรอบกรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นชาวเกาหลีก็อยากจะให้ต่างชาติได้รู้จักกรุงโซลครับวันนี้อาตมาภาพพระธรรมยศมาจากวัดธรรมเจติยารามมากับอาจารย์มหาจูอาจารย์มหาจูอยู่ที่วัดเอจึงบูก็เมื่อวันที่28เดือนที่ผ่านมาก็ไปจัดสงกรานต์ที่นั่นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์มหาจูที่ช่วยเหลือในเรื่องของการบูชแล้วก็พบปะพี่น้องคนไทยนั่นในวันสงกรานต์ไทยเกาหลีที่เอจึงบูก็พี่น้องคนไทยก็มาเยอะมากแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเชิญจากโจเกชาหรือในนามของรัฐบาลเกาหลีที่เชิญนานาประเทศโดยเฉพาะพระสงฆ์ทุกนิกายที่จะมางานดอกบัววันนี้เป็นวันแรกที่มาร่วมกิจกรรมอีกสักพักก็จะเข้าไปพักที่จัดให้ที่ทางโจเกชาหรือว่ารัฐบาลเกาหลีจัดให้ก็ขอจะเลยขอเป็นแค่ที่สุดของ